สวัสดีค่ะฟางคุณแม่เป่งนะคะวันนี้เราก็มีเคล็ดลับในการดูแลบอลสีมาแบ่งปันเพื่อนๆ อีกแล้วค่ะในวันนี้สูตรที่เราจะนำมาแบ่งปันเพื่อนๆ นะคะก็เป็นการใส่ผงชูรสและเครื่องดื่มชูกำลังลงในบอลสีค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องมาม่าเป่งร้านวิวด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะกดติดตามเพจ Facebook ฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะสูตรในการบำรุงและดูแลบอลสีที่เป็นสูตรยอดฮิตมากๆเลยนะคะก็คือการใส่ผงชูรสและเครื่องดื่มชูกำลังนะคะลงในบอลสีค่ะเพื่อนๆ นะคะอาจจะเคยเห็นว่ามีการแชร์กันตาม YouTube หรือตามอินเทอร์เน็ตนะคะว่าใส่เพียง2สีนี้ก็คือผงชูรสและเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยจะช่วยให้บอลสีนะคะเร่งการเจริญเติบโตโตเร็วต้นใหญ่ใบใหญ่ใบสวยแทงหน่อเร็วนะคะแล้วก็รากเดินดีระเบิดรากเลยนะคะก็มีหลายๆคนเลยนะคะเห็นสูตรแบบนี้นะคะแล้วก็พากันใส่ค่ะแต่ว่าเมื่อพอใส่2สิ่งนี้ลงกับต้นบอลสีแล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะเมื่อใส่เครื่องดื่มชูกำลังและผงชูรสลงในบอลสีนะคะก็เกิดอาการแบบนี้ค่ะบางใบเนี่ยเหี่ยวแล้วก็แห้งยุบไปเลยนะคะจะเห็นว่าบางใบเนี่ยก็สีซีดนะคะใบก็จะค่อยๆซีดแล้วก็มีรอยไหม้นะคะหรือว่าบางต้นเนี่ยใส่ไปแล้วน้องตุยเลยค่ะก็สูขิดเลยนะคะเนี่ยสาเหตุที่เมื่อใส่เครื่องดื่มชูกำลังและผงชูรสลงไปแล้วต้นบอนสีมีอาการแบบนี้นะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าต้นบอนสีนะคะไม่แข็งแรงหรือว่ายังเป็นต้นเบบี้อยู่ค่ะบอนสีที่ยังเป็นต้นเบบี้อยู่นะคะก็จะยังไม่ค่อยแข็งแรงค่ะต้องได้รับการดูแลแล้วก็อนุบาลอย่างดีเลยนะคะเมื่อต้นเขายังเป็นต้นเล็กอยู่ยังเบบี้อยู่ก็จะทำให้รากเนี่ยยังดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีพอค่ะแต่พอเรานำเครื่องดื่มชูกำลังและผงชูรสเนี่ยนะคะมาใส่ต่อให้เป็นการนำไปละลายน้ำเพื่อเจือจางเลยแต่ก็ยังมีสารอาหารที่เข้มข้นอยู่ดีค่ะแล้วเมื่อนำมาลดต้นบอนสีนะคะที่ยังเป็นต้นเบบี้เนี่ยเพราะว่าและเขาก็มีภาวะอ่อนแออยู่แล้วนะคะทำให้รากเนี่ยก็ยังดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีพอแต่ว่าที่เรานำมาใส่เนี่ยมีสารอาหารมากเกินไปนะคะทำให้ได้รับสารอาหารเกินค่ะแล้วก็ก่อนที่จะทำไปใช้นะคะเพื่อนๆต้องสังเกตต้นบอนสีก่อนค่ะว่ามีการหยุดชะงักการเจริญเติบโตหรือเปล่านะคะหรือว่ามีอาการใบเหลืองใบเสียใบซีดใบไหม้นะคะถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาที่ระบบรากค่ะสาเหตุก็อาจจะมาจากการใช้ถาดรองน้ำไม่ถูกวิธีหรือว่าวัสดุปลูกแน่นเกินไปหรือว่าโดนเพี้ยกัดกินคนต้นนะคะก็ทำให้รากมีปัญหาและเกิดอาการแบบนี้ค่ะถ้าหากมีอาการแบบนี้ก็ให้อนุบาลบอลสีแบบว่าให้น้องเขาแข็งแรงก่อนค่ะก่อนที่จะใส่นะคะและก็วิธีการใส่นะคะใส่ให้ถูกวิธีคือใช้กับต้นที่โตแล้วค่ะต้นที่แข็งแรงและโตแล้วนะคะโดยใช้อัตราส่วนเครื่องดื่มชูกำลัง1ฝาแล้วก็ผงชูรส1ช้อนชาผสมกับน้ำนะคะจะนำมาราดรสได้เลยค่ะข้อควรระวังในการใช้เครื่องดื่มชูกำลังและผงชูรสกับบอลสีเนี่ยทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆก็ให้หมั่นสังเกตต้นบอลสีก่อนที่จะบำรุงสูตรต่างๆนะคะต้นบอลสีจะได้อยู่กับเราไปอีกนานๆเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ